วัดสีชุมตำบลเมืองเก่าสุโขทัยไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยหนึ่งในตำนานพระอัญชนะศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐ์สถานโบราณสถานเขตอุทยานมีมนต์เสน่ห์เอกลักษณ์ชวนมองพระพูดได้ตำนานบอกไว้ปลุกใจทหารผู้เสียงดังด้านหลังก้องกังวานคลายพระพูดได้ในวิหารดังก้องวิหารเก่าแก่เดินไปข้างในมีช่องเรียกอุโมงค์วัดสีชุมมาเรืองรองชมภาพเพียนอายุ700ปีจารึกวัดสีชุมเล่าเรื่องราวราชวงศ์สุโขทัยศิลาจารึกที่กำแพงด้านในบนเพดานช่องบันไดก็มีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่สลักลวดลายชาดกโซภีแดนบุญพระธรรมเด่นดีอันศีลเมืองสุโขทัยถิ่นอำเภอเมืองรุ่งเรืองบนสายแห่งธรรมวัดเก่าคุณค่าเลิศล้ำเลอล้ำค่ามายาวไกลอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเดิมในแดนพุทธธรรมนุนนำจิตใจสุโขทัยมาไหว้พระขอพรจารึกวัดสีชุมเล่าเรื่องราวราชวงศ์สุโขทัยศิลาจารึกที่กำแพงด้านในบนเพดานช่องบันไดก็มีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่สลักลวดลายชาดกโซภีแดนบุญพระธรรมเด่นดีอันศีลเมืองสุโขทัยถิ่นอำเภอเมืองรุ่งเรืองบนสายแห่งธรรมวัดเก่าคุณค่าเลิศล้ำเลอล้ำค่ามายาวไกลอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเดิมในแดนพุทธธรรมนุนนำจิตใจสุโขทัยมาไหว้พระขอพร